สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่เอฟอีกแล้วนะครับคราวที่แล้วพี่เอฟพูดถึงเตาอบขนาดเล็กไปทุกคนจำได้ไหมนะครับวันนี้พี่เอฟจะมาพูดถึงเตาอบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมากว่าเตาอบขนาดเล็กอีกนิดนึงนะครับเจ้าเตาอบที่พี่เอฟจะพูดถึงวันนี้คือเตาอบแบบ built-in นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่า built-in คือต้องเอาไป built กับเฟอร์นิเจอร์นะครับเรามาดูถึงรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าเตาอบ built-in กันก่อนนะครับขนาดภายนอกของเตาอบ built-in นะครับจะมีขนาดที่ค่อนข้างมาตรฐานหมายความว่าสมมุติว่าเรามีเตาอบ built-in ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วเสียหรือว่าเราอยากเปลี่ยนรุ่นหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเราสามารถถอดลูกเก่าออกแล้วก็ซื้อลูกใหม่ที่ไม่เป็นคนละยี่ห้อก็เอามาใส่กันได้เลยนะครับช่องที่จะเอาไว้ใส่เตาบิวอินเนี่ยจะขนาดเท่าๆกันนะครับนอกจากเรื่องขนาดที่มันมาตรฐานแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องของช่วงราคานะครับเจ้าเตาอบบิวอินเนี่ยนะครับจะมีให้เลือกหลายช่วงราคามากเลยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของเตาอบรุ่นนั้นๆ นะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยในกระเป๋าของเราว่าเราสามารถซื้อในระดับช่วงราคาไหนมาใช้ได้นะครับราคาตั้งแต่ไม่ถึงหมื่นก็มีจนหมื่นต้นต้นหมื่นปลายปลายจนถึง 3-4 หมื่น 5-6 หมื่นก็มีหลายคนมีคำถามถามพี่เอฟนะครับว่าแล้วซื้อเตาอบแบบบิวอินมาแล้วเนี่ยจำเป็นต้องบิวกับเฟอร์นิเจอร์ไหมหรือไม่บิวได้ไหมนะครับจริงๆแล้วมันจะบิวหรือไม่บิวก็ได้นะครับแต่พี่เอฟขอแนะนำว่าถ้าที่บ้านเรามีเด็กเล็กนะครับเราก็ควรที่จะบิวเข้าไปกับเฟอร์นิเจอร์เพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าเด็กอาจจะซนเอาอะไรไปแย่ตรงพัดลมระบายความร้อนหรือช่องอะไรด้านหลังนะครับเกิดอันตรายกับเด็กได้นะครับหรือถ้าต้องการความสวยงามนะครับก็บิวให้มันสวยงามซะนะครับก็จะดีต่อใจด้วยนะครับแต่สำหรับพี่เอฟแล้วพี่เอฟก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องความสวยงามอะไรซื้อมาถึงปุ๊บพี่เอฟก็เอามาวางบนตู้เย็นเสียบปลั๊กใช้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดของตัวเครื่องกันนะครับวัสดุที่ใช้ทำตัวเครื่องนะครับจะมีความหนากว่าเตาอบขนาดเล็กนะครับและจะเคลือบด้านในมาเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดนะครับส่วนในเรื่องของฝาเตาอบนะครับจะเป็นกระจก2ชั้นนะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิได้ดีขึ้นและมันจะทำให้อุณหภูมิในห้องอบเนี่ยมีความเสถียรมากๆเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของห้องอบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเตาอบขนาดเล็กเนาะมันจะทำให้เราอบขนมได้ชิ้นใหญ่ขึ้นชั้นภายในจะปรับชั้นได้ละเอียดกว่านะครับมีขยับได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าระยะในการอบบนล่างเนี่ยมันมีความสำคัญกับขนมแต่ละชนิดนะครับและสุดท้ายนะครับคือแหล่งกำเนิดความร้อนของเตาอบนะครับมาจากด้านบนและด้านล่างนะครับบางรุ่นก็จะมีพัดลมมาให้ด้วยนะครับเวลาอบสามารถเปิดพัดลมนะครับเพื่อกระจายความร้อนให้ทั่วเตาแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีพัดลมแล้วนะครับ PF ก็ยังแนะนำให้เวลาอบขนมเนี่ยอบได้ทีละชั้นเท่านั้นนะครับขอย้ำนะครับว่าอบได้แค่เพียงทีละชั้นนะครับไม่ควรอบหลายๆชั้นพร้อมกันนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเตาจะมีพัดลมแต่ความร้อนเนี่ยมันลงมาจากข้างบนและขึ้นมาจากข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นอบได้แค่ทีละชั้นนอกจากว่าในเตาอบบางรุ่นที่เป็นระบบอบด้วยลมร้อนนะครับถึงจะสามารถอบได้หลายๆถาดพร้อมกันนะครับกลับมาที่ภายนอกกันนะครับเจ้าเตาอบแบบนี้จะไม่มี housing มาให้นะครับเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าชื่อเตา built-in นะครับเวลาซื้อไปใช้ก็ต้องเอาไปบิวกับเฟอร์นิเจอร์นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานกันนะครับสำหรับพี่เอฟแล้วพี่เอฟก็จะเลือกเตาอบที่มีฟังก์ชันการทำงานแบบพื้นฐานเลยนะครับพี่เอฟก็จะเลือกใช้แค่มีระบบไฟบนไฟล่างเปิดพัดลมได้ปิดพัดลมได้อะไรแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็จะมีปุ่มตั้งอุณหภูมิตั้งเวลานะครับสำหรับพี่เอฟแค่นี้เพียงพอแล้วสำหรับการทำงานนะครับแต่ในท้องตลาดก็ยังมีอีกมากมายหลายรุ่นหลายฟังก์ชันให้เลือกนะครับมีทั้งแบบมือหมุนตั้งอุณหภูมิแบบปกติหรือว่าจะไปจนถึงแบบปรับตั้งด้วยระบบดิจิตอลขึ้นเป็นตัวเลขเลยนะครับก็เลือกตามกำลังทรัพย์กันไปนะครับเมนูแนะนำสำหรับเตาอบแบบบิวอินนะครับคืออบได้ทุกเมนูเลยนะครับแต่มีข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวคือว่าย้ำนะครับอบได้เพียงแค่1ชั้นนะครับนอกจากว่าเตาอบบิวอินลูกนั้นจะเป็นระบบที่สามารถอบด้วยลมร้อนได้ถึงจะสามารถอบหลายๆชั้นพร้อมกันได้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เอฟนะครับแล้วพบกับพี่เอฟได้ใหม่ใน Sweet Ride by Chef PF ครับ